ยประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ Suzuki Next กะทิ 100% ตราอร่อยดีคาเมล่าเบบี้ทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์บอกว่านะคะใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะส่งมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมค่ะอานุชขาเพราะวันนี้ไม่มีการแข่งขันแต่บางท่านบอกเอ๊ะไม่มีการแข่งขันจะสนุกเหรอสนุกแน่นอนเพราะเราจะรวบรวมภาพบรรยากาศภายในปีที่7เนี่ยทั้งปีที่น้องๆเขาทำกิจกรรมทำอะไรกันบ้างวันนี้สนุกสนานแน่นอนค่ะจะเป็นภาพบรรยากาศของน้องๆ นะคะที่เข้ามาแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์ของเรานะคะว่าน้องนี่เขามีความน่ารักความตลกความฮาและมีความสนุกอะไรนะคะที่ซ่อนอยู่เราเอามาให้ดูหมดเลยค่ะเพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบางกอกจากตลอดปี7ที่ผ่านมาในช่วงโอ้โหบางกอกของเรานี้ก็มีน้องๆมาโชว์ความสามารถกันอย่างมากมายในวันนี้โอ้โหบางกอกจะพาท่านผู้ชมมาดู5อันดับดาวเด่นแดนซ์เวอร์เวอร์ประจำปี7กันครับโอ้โหนี่หรือบางกอกมาเริ่มกันที่อันดับ5เลยครับนี่ครับน้องนักดนตรีจากโรงเรียนกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มาด้วยท่าจิ้งจกดิ้นแม่ด้วยลีลาความพลิ้วไหวทุกส่วนของร่างกายของน้องเขาแล้วต้องยอมเลยจริงๆครับมาที่อันดับ4กันบ้างครับกับท่าแฟดแว้นแก่นแก้วของครูสอนเต้นฝาแฝดจากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมต้องขอบอกว่าน่ารักอ่ะคุณครูมาถึงอันดับที่3ครับล่าสุดของเรานี่เองครับน้องๆแดนเซอร์จากโรงเรียนน้องขาอย่างวิทยาจังหวัดอุทัยธานีที่มาด้วยท่าหนูโดนช็อตอ่ะสำหรับในอันดับที่2นะครับต้องให้เขาเลยครับก็น้องเบนจี้ทีมงานจากโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยากับท่าสลาตันสถานโลกาว้าวและอันดับที่1นั่นก็คือโอ้โห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 ต้องยอมเขาเลยครับสำหรับกองเชียร์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการที่มาด้วยท่ากินนารีเหินฟ้าแม่ก็เล่นมาเต็มทั้งชุดทั้งลีลาบั้นท้ายสะเทือนขนาดนี้เอาใจพี่ไปเลยครับน้องและต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของช่วงโอโหบางกอกตลอดปี2555เท่านั้นในปี2556ที่จะมาถึงนี้จะมีความสุขอะไรให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอีกบ้างนั้นพลาดไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เราไป